วัสดีจ้าวัสดีอีกคือเก่าจ้าพี่น้องช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าคือเก่าเหรอจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดกับข้าวแลงจ้ามื้อนี้ไปตลาดเลิกงานแล้วไปตลาดก็เลยไปพ่อกุ้งสดจ้าพี่น้องกับอันนี่จ้าผักขาหรือชะอมจ้าก็เลยอยากพัดกุ้งชะอมกะปิสู่พี่สู่น้องเบิ่งคือเก่าจ้าพี่น้องกุ้งกะล่างทำความสะอาดแกะขี้เรียบร้อยแล้วเด้อจ้าวัตถุดิบก็มีกุ้งผักขาหรือชะอมจ้าก็เทียมหอมแดงพริกแล้วก็กะปิจ้าพี่น้องลืมบอกกะปิมามื้อนี้ละสิเฮ็ดอันพัดกินกับอันนั้นเด้อจ้าพี่น้องกับข้าวอินเดียจ้าคนอื่นข้าวบาสมาติรัดกับบ่เคยกินคือกันจ้าพี่น้องเป็นเทื่อแรกเป็นข้าวเม็ดเงาๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวเป็นจังไดสิทายลงให้เบิ่งเด้อจ้ากำลังหุงอยู่ไปพร้อมแล้วเฮาก็ไปเฮ็ดจ้าพี่น้องมันสิเดือกจ้าตำพริกสดหอมแดงกระเทียมคือเก่าเหรอจ้าเมนูนี้กินกับข้าวเจ้าแซ่บๆด้วยจ้ะพี่น้องใครบ่เคยกินก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าเมนูนี้ได้ข้าวเจ้าข้าวบาสมาติบ่เคยกินจักเทื่ออยากกินจ้าเลยสั่งมาพอพริกหอมแดงกระเทียมแหลกแล้วเฮาก็สิเอากะปิลงตำน้ำกันกับอันเครื่องจ้าผัดคือกันกับสตอล่ะจ้าพี่น้องผัดชะอมกับแซ่บคือกันเด้อจ้ากับสตอใครบ่เคยผัดลองไปเฮ็ดกินเบิ่งตั้งกระทะเริ่มผัดกันเลยจ้าพี่น้องผัดหอมคือเก่าแหละจ้าเป็นกว่ากะปิก็เป็นกระเทียมหอมจ้ะพี่น้องพริกแกงหอมแล้วจ้ะพี่น้องใส่กุ้งลงไปจ้าปรุงนี่ก็เอามันมันพร้อมแล้วจ้ะพี่น้องมันค่อยแซ่บปรุงรสจ้ะพี่น้องเติมชูรสจักหน่อยตามได้รสดีจ้าด้วยน้ำตาลแล้วก็รสดีจ้าพี่น้องจะเฝ้าใส่หลายได้จ้าใส่อย่างละนิดเพราะว่ากะปิมันมีความเข้มจ้าพี่น้องแล้วก็น้ำมันหอยจักหน่อยจ้าปรุงรสตามใจชอบเพื่อเก้าเลยจ้าพี่น้องใครมักหวานก็ใส่น้ำตาลหลายผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันกุ้งสุกแล้วก็ใส่อันผักขาหรือชะอมเลยได้จ้าพี่น้องเพราะว่ากุ้งมันค่อยสิบ่แข็งจ้าเฮาอย่าผัดโดนเมนูนี้กับข้าวเบิดหม้อคือกันเด้อจ้านี่
ชิมรสเบิ่งจ้ะพี่น้องพอดีแล้วก็เสิร์ฟเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าปิดไฟเลยพี่น้องแล้วละจ้านี่ละจ้าผัดกุ้งสดกะปิชะอมได้จ้าเมนูนี้ไผบ่เคยเอาอันผักคาหรือชะอมมาผัดลองเอามาผัดเบิ่งได้จ้าพี่น้องกินข้าวแซ่บคืออันแซ่บคือจังสตอเลยจ้ากินมันสิแห้งแน่จักหน่อยแต่ว่ากินกับข้าวเจ้านี่สุดยอดเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้กินกับข้าวเจ้าจ้าพี่น้องข้าวอินเดียซื้อเพิ่นซัวบาสมาติจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราสิซิมให้เบิ่งเม็ดยาวๆคือจังหนอนนี่ล่ะจ้าพี่น้องหอมนุ่มแซ่บจ้าพี่น้องแซ่บกว่าข้าวบ้านเฮาจ้านี่ให้เบิ่งเม็ดมันหอมจ้าหอมหอมกว่าข้าวบ้านเฮาลองซื้อมาซิมเบิ่งเด้อจ้าแซ่บอีหลีสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก่าจ้าขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมคือเก่าล่ะจ้าฝากช่องหน่อยๆช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติน้ำในเด้อจ้าถ้ามากดกดไลค์กดแชร์ให้น้ำคือเก่าในเด้อจ้าพี่น้องขอตัวไปกินข้าวอันบาสมาติกับอันนี่จ้าผัดกุ้งสดกะปิชะอมจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า